เริ่มที่นกนะแล้วก็เสยขึ้นไปพี่หมิวเอาต้องเอาแล้วก็เอาออกไงอ๋อโอเคใช่ไหมไหนคนอะไหนคนก็นั่งไงหลายคนคืออะไรไหนอะไรคืออะไรเริ่มแล้วหรอเริ่มแล้วมี20 20แล้วอ้าวนี่เริ่มแล้วหรอเริ่มแล้วค่ะโอ๊ยตายแล้วบอกก่อนสิโอ้โหรอซะคิดว่าพี่มีสุขภาพ48แล้ว48 52 52คนแล้วค่ะสวัสดีค่ะมิวละลิตานะคะตอนนี้เราจะขอรีวิวนี้อ้าวพี่เมลขอโทษนะคะเจ้าแห่งใจนะคะคือตอนนี้เป็นนิยายที่ดิฉันติดมากเลยและดิฉันเชื่อว่าเด็กตั้งแต่อายุ13ขึ้นไปก็สามารถอ่านได้จนถึงถ้าสายตายังไม่เสีย70 80นี้อาจจะมีจิกหมอนได้นะคะ เพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยดิฉันจิกหมอนขาดไปหลายใบแล้วค่ะ ก็คือเล่มนี้ชื่อเจ้าแห่งใจนะคะก็คือผู้เขียนเรื่องนี้ก็คือคุณชนกสุดา สินทรัพย์นะคะทำไมตาฉันกล้าดิฉันไม่ได้ใส่แว่นค่ะคุณชนกสุดาสินทรัพย์ถูกต้องไหมคะถูกต้องเป็นนักเขียนหน้าใหม่นะคะก็คือใช้ช่วงเวลาโควิดเนี้ยแหละค่ะ2ปีใช้นามปากกาว่ามารีนนะคะมารีนซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าดอกกุหลาบอ่ะดอกกุหลาบก็คือชื่อของเขาเองค่ะที่ฉันเริ่มต้นจากเพราะว่าตอนนี้ดิฉันอยู่ในห้องสมุดค่ะหนังสือเล่มนี้จะอยู่ในห้องสมุดของดิฉันด้วยเพราะดิฉันยึดแหล่งของเนี่ยนาลีไอ้เกียรติของเนี่ยนาลีว่าพี่เหมียวเคยเรียนสนุกจริงๆดิฉันอ่านแล้วก็แบบว่าก็เลยยึดไปเลยจิกหมอนขาดดิฉันพรุ่งนี้จะต้องไปซื้อหมอนหลายใบอยู่นะคะก็คือเป็นนิยายขอคอมเมนต์ว่าเป็นรักโรแมนติกน่ารักอะไรเงี้ยซึ่งวัยของดิฉันยังอ่านแบบว่าชอบแล้วดิฉันคิดว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นละครสมมุติพูดจับนะคะสนใจก็ติดต่อได้นะคะคือขายที่ในอินนะคะแล้วก็มีน่าจะมีแบบเพจส่วนตัวคือมารีนค่ะมารีนมารีนพี่ดาวณรงค์เดชเข้ามาด้วยค่ะมารีนสวัสดีค่ะคุณดาวสวัสดีทุกคุณดาวมาด้วยนะคะตอนนี้กำลังขายหนังสือน้องสาวอยู่เขาเป็นนักเขียนนะคะใช้เวลาในช่วงของโควิด2ปีเขียนหนังสือเล่มนี้จิกหมอนค่ะพี่ดาวส่งหัวใจมาค่ะขอบคุณค่ะคุณดาวขอบคุณค่ะคุณดาวเจอกัน22นะคะโดดงานก็มีขายของนิดนึงขายจะขายห้องสมุดด้วยมีคนถามว่าคุณหมิวจะเล่นเองไหมคะเป็นนักเอกค่ะตอนนี้ไม่เป็นหม่อมแม่ก็เป็นท่านผู้หญิงอุ้ยรู้เลยว่าในนี้มีเยอะขายตาสาค่ะเราไม่สปอยนะเราอยากให้เข้าไปนะคะเข้าไปในมารีนเหรอแอปมารีนไปที่เมพก็ได้ค่ะไปที่เมพเมพ MEB เมพMEB เป็น e-book อะค่ะอ๋อเป็น e-book ก็ได้นะคะถ้าเป็นเล่มก็มาที่เสิร์ชได้ได้ที่ในอินนะคะแล้วก็เนี่ยอยากถ้าเป็นละครเนี่ยเราว่าโอ้โหจ้ะมันจะต้องมีคนดูเยอะมากนะสำหรับคุณผู้จัดฉันก็น้องเกดบอกว่าหม่อมแม่ก็ดูค่ะคือให้เลือกอะดิฉันมองตัวเองว่าไม่ได้เล่นนะคะพี่ดิฉันไม่เป็นหม่อมแม่ดิฉันก็ต้องเป็นท่านผู้หญิงอ่ะบอกแค่นี้ละครก็ก็เลยทราบนิดหน่อยว่าประมาณไหนนะคะดิฉันไม่ได้สปอยมากค่ะเพราะเรื่องยังไม่ทราบเส้นเรื่องแต่สนุกและจิกหมอนอ่ะจบนะคะสำหรับนี่อ่านไปค่อนเล่มแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปใช่เหลืออีกนิดเดียวค่ะแต่คาดว่าเขาบอกว่าจบแฮปปี้แต่ว่าไม่สปอยที่สองตอนนี้ดิฉันเราจะไปสมุดค่ะห้องสมุดของดิฉันนี่ก็คือเป็นห้องกิจกรรมนะคะตรงนี้ก็สามารถนั่งอย่างนั้นหยิบนิยายมาด้วยแขกใช้เจอจระดับนั่งอ่านนิยายใช้เป็นสุดๆอย่างนี้นะคะแต่ถ้าไม่มีแว่นก็อย่างนี้นะคะนั่งอ่านนิยายแบบนี้นะคะได้แล้วก็เป็นห้องสันทนาการค่ะก็คือเมื่อเช้าก็ทานเช้ากันนี่นะคะแล้วก็โต๊ะนี้ก็แขกนั่งได้แขกนั่งได้หมดเลยแล้วก็จะเป็นห้องสมุดเพราะว่าก็มีหนังสือให้อ่านหนังสือที่เก็บไว้บ้างหรือว่าคนให้บ้างอะไรนี้นะมีหลายประเภทก็เรียกว่าเป็นห้องสันทนาการนะคะแล้วก็จะให้ไลฟ์ว่าอะไรดีสูตรแปดค่ะ
มีคนบอกชอบรอยสักค่ะพี่มิวขอชื่อลูกค่ะอันนี้ขอบอกว่าเป็นชื่ออีตันกับแพงตันและอีตันมงคลมีสายพี่ให้พี่มิวพาชมสวนค่ะพาชมสวนอ๋อทางนี้ดูไปที่เรซีเปชั่นก่อนตอนนี้ที่นี่คืออยู่ชะอำนะคะชะอำเพชรบุรีนะคะจากสี่แยกชะอำมาประมาณ8กิโลก็ถึงแล้วก็อยู่ระหว่างจากนี่ไปค่ายนเรศวรมฤคทัยวันค่ะอยู่ตรงกลางระหว่างสี่แยกบางนากับค่ายนเรศวรนะคะแล้วก็ไปอีกนิดนึงก็ถึงหัวหินแล้วเข้าอุโมงค์ไป15นาที20นาทีถ้าคุณจะไปเปิดหูเปิดตาแบบว่าแสงสีนะคะมีแต่เงียบๆหน่อยนึงคือจะเป็นแบบ peaceful นะคะอันนี้พี่ตาสิบหน้าโอ้โหคนคงจองเต็มมากเลยนะคะเพราะทั้งหมดมีนั่งเครียดอยู่ตอนแรกว่าจะมี200ห้องค่ะแต่ตอนนี้มีสัก200ไหมเหลือเท่าไหร่คะตอนนี้เหลือกี่ห้องคะ20ห้องตึกนี้ก็มีอยู่6ห้องนะคะแต่ว่าวันนี้มีแขกเต็มค่ะเขาอวดอันนี้คือตึกละมุนนี่คือตึกละมุนค่ะตึกละมุนนี่คือไลบรารีอ่ะมาดูสิหนึ่งอันนี้คือใสสีตั้งแต่วันทำบุญพระท่านบอกว่าอย่าเอาออกจนกว่าจะดูเองนะคะก็เป็นสิ่งมงคลแบบชาวพุทธนะคะตรงนี้คือ reception ค่ะคือพี่ต้าเป็นพนักงานอ่ะให้เห็นพี่ต้าถ้าใครมาติดต่อได้นะคะพี่ต้าใจดีแอด official lead LAlit นะคะแล้วก็โทรมาแล้วก็จะเจอพี่ต้าเป็นช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะพี่หมิวพี่ต้าช่วงนี้โปรโมชั่น 10% ถ้าเกิดช่วงวันที่30 31มีลด 20% ค่ะอันนี้คือพี่เกดว่าเนี่ยพี่เกดกับให้มานานมากแล้วนี่คือยกมาติดเองกับมือไม่ใช่ยกมาติดเองได้ไงต้องช่างไหมพี่หมิวต้องบอกว่าเราทำเองพี่เก่งมากอันนี้คือรูปของอาจารย์เกิดก็คือเป็นพระนครคีรีจ้าพระนครคีรีซึ่งตรงนี้ก็ห่างจากที่เที่ยวสมมติอย่างพระนครคีรีบ้านปืนอะไรเงี้ยในเมืองเพชรบุรีรัชกาลที่6วางมฤคทัยวันค่ะแล้วก็รัชกาลที่7ก็มาเป็นวังที่หัวหินแล้วเป็นวังไกลกังวลกันจะสถาปนาสถาปัตย์ก็จะมาเป็นแบบรู้สึกเป็นสเปนทรงสเปนแล้วนะคะแต่ว่าอย่างยุคจริงๆมาเนี่ยอยากให้เที่ยววังแถวเมืองเพชรเพราะว่าจริงๆแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นที่มาที่ไปของคนไทยนะที่เจริญขึ้นมีฝรั่งเข้ามาแล้วก็งานสถาปัตยกรรมก็เริ่มเฟื่องฟูขึ้นนะคะแล้วก็มารัชกาลที่7ใช่มั้ย7 8 9ก็จะเป็นหัวหินละเป็นราชวังไกลกังวลนะคะแล้วก็แถวเนี้ยรัชกาลที่9เนี่ยได้ทรงทำเขาเรียกว่าอะไรคุณประโยชน์คือเหมือนกับทำเขาเรียกเดี๋ยวนะจักอะไรนะเดี๋ยวนะฝายเก็บน้ำเขื่อนเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำใช่เก็บแก่งกระจานด้วยแล้วก็ต้องเขาเต่าป่ะคะช่างหัวมันช่างหัวมันจำได้ยังไงจำไม่ได้ค่ะช่างหัวมันนะคะช่างหัวมันคือทำไมจำช่างหัวมันไม่ได้คือช่างหัวมันเนี่ยก็คือรัชกาลที่9ทรงเป็นคนดำริให้ทำเป็นเหมือนโครงการหลวงอะโครงการในพระราชดำริแล้วก็มีผักปลูกมีฟาร์มที่เข้าไปชมแล้วก็มีรถส่งงานตั้งแต่สมัยท่านยังอยู่นะคะก็เข้าไปเที่ยวได้ที่ช่างหัวมันนะคะแล้วก็ไปต่อนะเราไปต่อไปดูสวนไหมคะอันนี้เรามีป้ายนี่ละมายไปทางโน้นป้ายที่แอดเป็นคนทำนะคะคุณแอดคือคุณคำนงรัตน์นะคะ
แอดทำรงรัฐทำป้ายแล้วเป็นคนเขียนเป็นคนตั้งชื่อลลิตให้ดีด้วยเพราะว่าตอนแรกไม่อยากให้เป็นลลิตาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ชัดไปก็เหมือนกับนางจะมีลูกเล่นนางก็บอกลลิตไหมความหมายก็ใกล้เคียงกันเป็นภาษาเศรษฐกิจนางก็เป็นนางทั้งคิดเหมือนกันแล้วก็ทุกป้ายนี้นางก็เป็นคนออกลลิตนี่แปลไปค่ะเล็กๆหรืออะไรคะน่ารักสวยงามไปดูสระว่ายน้ำไหมคะเดี๋ยวนะตึกอันนั้นตึกละมุนใช่ไหมอันนี้ตึกละไมไปทางนี้แล้วห้องละเลงนะก็คิดที่ละเลงละเลงคือเมื่อวานที่เราไปใช่ก็คือห้องเมื่อวานที่ไลฟ์ไปใช่ใช่แคปเชียร์อยู่ตรงนี้ละไมเอ๊ะอ๋อละเมียละเมียคือตึกที่เป็นเบเกอรี่ค่ะโอเคค่ะที่เป็นเบเกอรี่เราก็เป็นละเมียไปตรงนั้นเป็นสระว่ายน้ำลลิตแปลว่าสวยสว่างค่ะใครจะพูดกับตัวเองอย่างนั้นก็ไม่ได้ให้เขาพี่แอดเขาเม้นมาอยู่ในนี้เขาไลฟ์อยู่มาแล้วเหรอแอดถามพี่แอดมาอยู่กับพี่แบบตลอดนะนี่ก็คือสระว่ายน้ำเดี๋ยวให้ซูมให้สระว่ายน้ำน้ำเกลือแล้วก็นั่งบริเวณนั้นตอนนี้ข้างในมีแขกเต็มนั่นเป็นส่วนของคอฟฟี่ช็อปเนี่ยนะคะสวยนะคาเฟ่เทเรียนะคะนี่น้องไปชมสวนกันเดี๋ยวไปชมสวนเป็นสวนสไตล์ท็อปิคอลค่ะก็คือต้นไม้ก็เป็นท็อปิคอลทั้งนั้นเลยค่อยๆอยู่ตรงนี้นี่มันเป็นอะไรนะพี่เหมียวลองนั่งเก๋ๆนั่งมุมนี้นิดนึงนั่งมุมนี้ดูนะพี่แอดบอกไม่ให้พี่นั่งมุมนี้โอเคสั่งเอาไว้โอเคค่ะเราจะไม่ฝ่าฝืนคำสั่งเราเป็นคนกลัวเพื่อนก็คือจะเป็นท็อปพิโคถ้าคนชอบต้นไม้แบบท็อปพิโคก็น่าจะชอบที่นี่นะคะก็มีน้องๆบอกว่าสวยโรงแรมสวยหมดทุกอย่างนะคะที่มีโรงแรมสวยมากไม่มียกเว้นเจ้าของก็สวยโรงแรมก็สวยอ๋อขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นส่วนของหย่อมของพี่โรงแรมเหมือนมันจบแค่นี้อ่ะค่ะร้องไปตึกเอ้ยมีตึกนู้นตึกละไมไงเรามีทั้ง2ตึกค่ะพี่เหมียวต้อง10ห้องไม่ได้รีวิวแต่ละห้องเนี่ยแต่ละห้องตกแต่งไม่เหมือนกันนะคะใช่อ๋อแต่ละห้องใช่จะตกแต่งไม่เหมือนกันด้วยไซส์ก็มี3ไซส์มี47ตารางเมตรจะอยู่ตึกละไมนี้นะคะแล้วก็ฝั่งโน้นก็ประมาณ40ตารางเมตรก็ใหญ่อ่ะเป็นห้องใหญ่แต่ห้องนี้มี40ตารางเมตรกับ25ตารางเมตรสำหรับมินิมอลก็มีตึกละไมเดี๋ยวค่อยๆๆๆครับนี่ละไมนี่เลยค่ะไม่เห็นมั้ยคะแล้วก็จะแบบขึ้นบันไดป่ะขึ้นบันไดป่ะตึกนี้ก็จะมีอยู่4ห้องนะคะก็ละไมเนี่ยให้เห็นบรรยากาศนะคะให้เห็นบรรยากาศเดินรอบตอนเช้าลมดีมากอากาศดีมากลมดีมากแล้วเราเดินไปทะเลนี่นานไหมคะพี่เหมียวไม่ทราบจริงๆหรอคุณถามต้องทำเหมือนไม่ทราบสัมภาษณ์ค่ะคุณลลิตาคะไม่ทราบก็เดินไป89ถ้ายาวขายาว89ถึงแป๊บเดียวเองค่ะคือขาพี่เหมียวอ่ะ19ถ้าขาถ้าเราใช้ขาปริศนาขาอย่างนี้หรือคุณจะเดินซอยอย่างนี้ถ้าเดินซอยนี้ก็ถึงนานหน่อยโอเคคุณเดินก้าวอย่างเงี้ยก็ประมาณ80เมตรถ้าใช้ขาปริศนาก็2นาทีถึงค่ะปริศนาเขารู้อายุคนถ่ายเลยนะ เขาต้องทราบอยู่แล้ว นี่น่ารักมากเลยนะคะให้เห็นโอเคน้ำไม่ได้เปลี่ยนนะเดี๋ยวเราน้ำไม่ได้เปลี่ยนโอเคงั้นไปจบที่นี่จบที่นี่มีสายสินเหมือนกันหนึ่งชื่อที่เพื่อนดิฉันตั้งว่าเป็นห้องละเลงดิฉันหวังว่ามันจะไม่ได้ละเลงเละเทะนะคะคือมันเป็นห้องที่นั่งคุยกันชิดแชทหรือว่าจะนั่งอ่านหนังสือคือมันหลายมุมที่ทุกคนจะแยกกิจกรรมกันคือมันเป็นโรงแรมที่เล็กที่สุดในจังหวัดล่ะคือว่าห้องมันน้อยแต่ว่ารู้สึกว่าการทำอะไรเล็กๆอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เป็นส่วนตัวดีก็คือทุกคนก็ในยุคนี้ก็อาจจะไม่ได้คนบางคนอาจจะไม่ได้ชอบที่จะไปอยู่โรงแรมใหญ่หรือว่าเจอคนมากมายหรืออาจจะแบบว่ามีแอบ
แอบที่จะแบบอยากจะปรีวิเวกมาอยู่แบบอะไรสงบเงียบอะไรเงี้ยโรงแรมเล็กๆก็ยินดีต้อนรับนะคะสำหรับละลิศเบดันเบค่ะติดติดต่อที่ไหนอีกรอบค่ะพี่หมิวแอดละลิศแอด L A L I T ค่ะโอเคมีเบอร์โทรไหมคะมีแต่จำไม่ได้โอเคเดี๋ยวจะส่งไว้ให้จะลงไว้ให้ในคอมเมนต์เดี๋ยวพิมพ์ไปให้นะคะตรงนี้ค่ะโอเคตรงนี้ค่ะสวัสดีเอาไปแล้วเหรอคะไปแล้วค่ะโอเคตอนแรกผมก็สองแล้วนะว่าจะทำ200ห้องแต่ตอนนี้200บ้างไหมอ่ะ200บาทอ่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวจบไลฟ์แค่นี้เดี๋ยวจะลงดีเทลไว้ให้นะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีคุณโรสนะคะเจ้าของนิยายเจ้าแห่งรักนะคะเจ้าแห่งใจของพี่เจ้าแห่งใจค่ะเปลี่ยนชื่อเรื่องจังพี่เปลี่ยนชื่อพี่เปลี่ยนชื่อนิยายหนูโอเคมาจบตรงนี้เอามาจบตรงนี้จบที่เดิมพี่เมียวไม่ต้องแล้วพอแล้วเดี๋ยวเรามีหลายโปรดักเดี๋ยวมีอีกโปรดักหนึ่งคุณมาทำอะไรคะไลฟ์อยู่ไลฟ์อยู่อันนี้ก็น้องสาวเหมือนกันนะคะน้องสาวนั่งเลยเขาไลฟ์น้องมานั่งน้องเดี๋ยวหนูเอาเดี๋ยวก่อนเอาโปรดักมาอีกโปรดักหนึ่งมาถ่ายพี่เมียวคะค่าตัวครั้งนี้เท่าไหร่คะค่าตัวครั้งนี้ค่ะมีด้วยหรอมีไหมคะใครให้อ่ะหนูไม่มีตังค์นะคะพี่ที่พี่ถืออยู่อ่ะปกติพี่ถือชิ้นหนึ่งกี่ล้านไม่นี่ก็ช่วยน้องกันอันนี้ FB เขาเอามาให้พี่เมื่อวานนี้ก็คือเป็นผิดแบบว่าผลิตภัณฑ์ของไทยนะคะขนมไทยแท้อันนี้สัมปันนีใช่ไหมจ๊ะอันนี้กรีบลำดวนอันนี้สมนัสใช่ไหมชื่อก็แบบบอกแล้วว่าสมนัสตัวมีความสุขมีความสุขนะคะทานแล้วมีความสุขกีบลำดวนชีวิตที่งดงามชีวิตที่งดงามอ่ะพูดเลยคือความรักค่ะความรักขอกินนี้สักชิ้นสิเพื่อมันจะดีขึ้นไหมพี่หยิบแล้วนะมันใช้เวลาเท่าไหร่คะใช้เวลาเท่าไหร่ชอบน้ำผึ้งมากค่ะหมดขวดค่ะหมดขวดวันนี้เป็นเบาหวานตายก่อนที่ยังมีความรักที่ดีแล้วก็มีน้ำผึ้งนะคะแล้วก็มีชาคือจะสั่งซื้อได้ที่ร้านเขาจะอยู่ที่เยาวราชถูกต้องไหมถนนทรงวาดค่ะถนนทรงวาดจ้ะเขาตรงสุขุมวิทซื้อได้ด้วยป่ะเหรอไม่ซื้อต้องไปถนนทรงวาดโอ้โหเบอร์โทรศัพท์พี่แอบเห็นว่า0818660533หลีตามากเก่งมากนี่ถ้าเล็กกว่านี้ไม่ได้เห็นแล้วนะยื่นออกมาอีกหน่อยไหมนะแล้วก็มีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมี Facebook ด้วยนะ FV ใช่ไหม underscore BKK พี่บลิ้งตาไปเรื่อยที่พี่แบบว่าอ่อยไปนะเท่านั้นเองไม่มีอะไรแล้วก็อ๋อนี่สำหรับปีใหม่เซตปีใหม่ที่ได้แล้วเป็นกระจูดไทยนี่และอันนี้มีความหมายด้วยน่ารักมากชอบความหมายความหมายว่าไอ้หนูก็มีวันนี้สำหรับแบบบริหารหนูเป็นภูมิปัญญาไทยโบราณค่ะอ๋อไม่ได้มีความหมายแบบนั้นแต่หมายถึงว่าสำหรับเป็นสำหรับคนนิ้วล็อกเลยนะใช่แบบบริหารนิ้วเนี่ยมันต้องใส่เข้าไปแล้วดึงตรงปลายค่ะพี่เพื่อมันจะแบบว่ามันจะช่วยยืดนิ้วแต่ว่าเฮ้ยจริงมันดีใช่ป่ะมันดีแต่เราออกนะพี่เอาออกได้ไหมเอาออกได้ไหมต้องย่อกลับคืนนะพี่เหมียวมาแล้วพี่ต้องดันจากข้างล่างขึ้นเอาแล้วเอาแล้วโอเคจริงๆเอาไว้ทำฟอนเล็กกันได้นะเนี่ยอันนี้ไม่เราก็จะได้ดูไม่ได้ว่านิ้วเราล็อกไงเราก็ดูว่าเป็นการแสดงอะไรอย่างนึงอันนี้ก็เป็นคุณปัญญาชาวบ้านเหมือนกันก็คือ FB ใช่ไหมล่ะจะเขาเรียกว่าสนับสนุนงานของชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นคุณหมอคนไหนรักษาช่วยดามใจฉันด้วยนะคะ
ใครไม่ได้ดูไลฟ์วันนี้ไม่พลาดจบแล้วมันจบจบมันจบข้างในไหมมันจบข้างในไหมคะจบข้างในด้วยค่ะก็นี่จะอยู่อยู่ชะอำก็สนุกอย่างนี้พี่มิวนั่งโพสนั่งโพสที่เก้าอี้แดงจบเธอเป็นผู้กำกับหรือเป็นนักเขียนหนูเป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับก็ต้องทำตามอ่ะโอเคสวยงามโอเคปิดจบโอเคค่ะเดี๋ยววันหลังมาเจอกันใหม่เดี๋ยวยังไงลงรายละเอียดโรงแรมแล้วก็เบอร์ติดต่อไว้ให้นะคะอย่าลืมมากันนะคะขอบคุณค่ะน่ารักจริงๆไอ้เซฟด้วยนะเซฟด้วยนะ